นี้อยู่ในตัวท่านเองความรู้สึกท่านจะได้รับเองในนี้นะครับเหมือนกับอะไรไม่รู้ 95% อาเปิดที่รับได้บอกกันรู้กัน 95% ไม่เคยต่ำกว่า 95% ทุกครั้งเวลาผมปล่อยพลังงานตรงนี้ให้นะให้ชัดนี่นะครับปัจจุบันที่โสภณสิทธาหรืออาการิโกเอหรือโกโอปริโกปัจจังท่านจะรู้ของท่านเองทุกท่านอยู่ที่ตรงนี้ยืนมาทางผมวันใบวันนะครับทุกท่านต้องยืนมาทางผมเพราะผมเป็นต้นพลังงานพลังงานที่วันนี้มาจากศูนย์กลางของโลกหรือพลังงานที่มาจากศูนย์กลางของดวงเองเพราะดวงโลกคือเราโลกเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาเพื่อทางงานตัวนี้ที่รู้ว่าท่านคือไฟฟ้าสถิตนะของสัตว์กระดับในนั้นผมจะหันหลังให้ไม่ไปเพราะว่าไม่ต้องใช้ตัวตนใช้ฟีลิ่งอย่างเดียวผมอยู่ไหนก็ได้นะครับแบบนี้ยังผมถอยห่างท่านไปเรื่อยๆนะครับเป็น1กิโลแต่ท่านจะขาดจากฟีลิ่งนะครับ1กิโลก็รับได้ภาวะอย่างนี้นะผมจะใช้รักษาคนทั่วโลกผ่านจอเฟซไลท์เนี่ยครับรอปั๊มตั้มคอมพิวเตอร์มาเล่นโฆษณาฟุตบอลจะบอกให้ทราบไว้พลังงานตรงนี้นะอยู่บ้านท่านประธานสวัสดิ์โลกนี้ไม่มีคนไหนที่อยู่ที่ดวงจันทร์นะนักศึกษารับมาเราเพิ่มไม่มีตัวกั้นไปได้หมดไม่มีอะไรมากั้นได้นะครับเพราะมันพลังงานนี้มันแผ่ไปทั่วจักรวาลจะบอกให้ทราบไปหวังว่าท่านก็รับได้เพราะว่าเมื่อผมจะบอกครับกลัวความที่ฝ่าเมื่อผมนี่หน่อยหลับตาเสียครับเก็บฟีลลิ่งอย่างเดียวนะครับหลับตานะฮะอย่าโกหกตัวเองเพราะว่าท่านจะรู้สักอย่างขึ้นมาในตามันจะไปมีปฏิกิริยาตัวเองจะเห็นอะไรเดี๋ยวผมถามกลับเองนะครับท่านรู้ท่านนะแต่ละคนแต่ละหน่วยครับว่าเห็นอะไรนะครับจำหน่อยมือรู้สึกอย่างไรหรือใบหน้าใบหูรู้สึกอย่างไรก็คือผิวกายนั่นเองครับตาเห็นอะไรนี่เป็นต้นไม่มีใครมาเถียงได้นะครับนี่คือปฏิบัติตามส่วนทางบ้านใช่ไหมฮะหน้าจอคนไหนรับได้ก็รับครับรับไม่ได้ก็อยู่ไกลกันเพราะมันจะดีเลย์อยู่นะจะช้าในหน้าจอเนี่ยใครรับได้รับเลยครับทั้งจอเฟซไลฟ์แล้วก็จอ YouTube ไลฟ์ไปแล้วสองเวอร์ชันนะครับขอทั้งสองเครือข่ายเลยเรื่องนี้ฮะณวันนี้คือวันที่22ไม่ถูกวันที่2กันยายน2561ผมทำสิ่งนี้เอาไว้ให้กับเด็กเกิดแอลวันนี้เขาจะรู้ว่าพลังตรงนี้มีแน่นอนมีคนเอามาใช้ได้เหมือนเด็กนู้นจะเข้าใจอย่างเดียวความเชื่อใดๆก็จะทิ้งหมดนะครับศาสนาจะไปหาไม่มีทางเด็กเกิดวันนี้แอนะฮะอย่าไปยั่วยุให้เข้าศาสนาไม่มีทางเด็กครับศาสนาไม่มันไม่เสื่อมครับไม่มีใครเอามาขึ้นหิ้งบูชาแค่นั้นเองก็ความเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มศาสนาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ตกยุคสุดท้ายแล้วกลุ่มความเชื่อเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ตกยุคนะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนกลุ่มความเชื่อนั้นมาถึงกลุ่มความเข้าใจแล้วครับหน้านาทีนี้เมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงโดยนั้นเวอร์ชันต่อไปนั้นก็จะเป็นการนำพาสมาธิจิตนะครับเข้าถึงโดยการส
มาธิจิตท่านหลับตาไว้นะผมหยุดนิ่งเลยนะสามสองหยุดท่านอยู่กับตัวเองครับบางคนร้อนดูบางคนบางแบบพยายามถ้าใครร้อนนะฮะใช้อารมณ์ตามคำว่าร้อนถ้าใครเห็นแสงในตาอารมณ์อยู่ในตาถ้าคนไหนที่รู้ว่าผิวกายฝ่ามืออารมณ์ก็อยู่ในความรู้บ้างเห็นไหมจับอารมณ์นี้ให้ได้แล้วจะเป็นสภาวะหนึ่งนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์จะมีศักยภาพในระดับนี้ทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้มันโกหกกันไม่ได้แน่นอนนะครับหลอกลวงกันที่ไม่ได้นะมันเป็นของแท้ของจริงมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปรมัตถ์สิ่งนี้ที่ชาวพุทธบอกว่าความว่างสิ่งนี้นะชาวโลกก็บอกว่าพระเจ้าแต่ลูกหมอบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์และสิ่งนี้พระเจ้าก็พบคือพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติตัวท่านทั้งหลายคือธรรมชาติถ้าทำชอบอยู่ในตัวท่านคืออยู่ในแก่แก่ตอนนี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันกำลังทำงานเชื่อมโยงกันอยู่เวลานี้ถ้าว่าร่างกายท่านบอกว่ามันจะเชื่อมโยงกันอยู่นะครับถ้าใครเชื่อมโยงพยายามรักษาความรู้สึกตรงนี้ไว้นานๆแล้วจะมีพลังปกป้องคุ้มครองตัวเองนะโรคร้ายอะไรเขาว่าเชื้อโรคชราจะทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยลูกหมอเลยที่เขาว่าเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรลูกหมอไม่ได้หรอกทาด้วยดูสิกำลังท้าในทางวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ยังไงดูมันถึงยุคมันครับถึงยุควิทยาศาสตร์โกหกโลกมาตลอดมันดีเฉพาะในกลุ่มของเขาร่ำรวยอยู่ที่กลุ่มของเขานอกกลุ่มเขาซวยหมดเห็นไหมครับผมพูดหนักนะวันนี้พูดหนักเพราะพูดเพื่อให้เข้าใจภาษาที่ใช้เป็นคำหนักหลายคำครับเดี๋ยวว่ากันครับท่านที่อยู่หน้าจอเรียบร้อยครับหนักแต่เชื่อว่าคงคำไม่สุภาพคงไม่หลุดหลุดก็นิดหน่อยมั้งขออนุญาตแล้วนะคำไม่สุภาพแต่ผมจะบอกว่าคำสุภาพนะในส่วนตัวผมนี่เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นรับรู้ด้วยกันเพราะว่าเราคือธรรมชาติทุกคนอยู่ในทำการธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติทั้งภายนอกตัวเราและภายในตัวเราเองจึงจะเชื่อมธรรมชาติสองสิ่งนี้เข้าหากันได้สิ่งนั้นประโยชน์เราทุกคนจะได้รับผมได้รับผมได้แน่นอนนี่คือประโยชน์ตนผมได้รับแน่นอนประโยชน์ท่านทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ราคาสำคัญเห็นไหมครับประโยชน์ท่านทั้งหลายก็รับเราเองได้มากได้น้อยได้ประเดี๋ยวได้ตามแต่ว่าในตัวท่านนั้นมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากอย่างใดถ้าว่าในตัวท่านมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากไอ้ตัวบริสุทธิ์ต้องใช้เวลากับมันหน่อยกว่าที่มันจะไปสลายในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดไปเวลาต่อไปมันจะเป็นเช่นนั้นครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันคำสุดท้ายก่อนจากกันนอนทีนี้ผมจะพูดแต่พลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นช้างเดินมาหนึ่งตัวผมก็บอกว่าทั้งหมดช้างนั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ในช้างนั้นมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ใช่ไหมแต่ที่จะรักษาช้างอยู่นั่นเองด้วยนะครับคนไหนเมื่อยมือเมื่อยไหล่ก็มาลงซะตอนนี้มือประสานกันให้มันเรียบร้อยความจริงบทบาทนี้ก็เป็นบทบาทสมาธิได้เลยนะครับไม่ต้องไปใช้เวลายาวนานก็ได้เดี๋ยวนี้แหละครับคือสมาธิเอามือลงนิ้วมือประสานกันทิ้งเอาไว้รักษาอารมณ์เดิมเอาไว้ในตาเป็นแสงในกายวูบวาบและหรือในกายร้อนแล้วแต่ว่าท่านจะได้อะไรอย่าเมาทั้งหมดยกเว้นลงหมอกหมอนลงหมดทีเดียวเลย
เอาทีละอย่างอย่าโลภเกาะอารมณ์ให้อยู่ตรงนี้คือฟิลลิ่งโดยตรงเลยฟิลลิ่งคือความรู้สึกนะฮะนั่นแหละเก็บไว้จับไว้ให้มันเป็นทุนมีทุนสำรองเยอะๆทุนทางใจทุนสำรองเก็บไว้เยอะๆกักไว้เยอะๆไม่หนีโอเวอร์นะครับคนที่ไม่โอเวอร์ไม่หนีเขามากเกินไปสิ่งนี้ไม่มีไม่มีโทษนั่นเองครับมีแต่มากก็จะเป็นประโยชน์ตลอดการตลอดไปจนกระทั่งหมดลมหายใจคือเป็นชาติสุดท้ายประมาณนั้นขอให้อยู่ในกรอบอ้างถึงและอ้างอิงในขณะนี้ให้ได้และนี่คือบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติว่าด้วยเรื่องทั้งสิ่งแวดล้อมและว่าด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายอธิบายผ่านกระดำขาวข้างหลังเนี่ยมาตั้งแต่นู่นคนในที่เริ่มต้นดูคลิปเนี่ยจัดไปสองสามครั้งสองสามคลิปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนาทีนี้พอไหมถ้าพอก็นะก็เปิดม่านตาซะเอาละพอเนาะลืมตาซะห้ามอาบากไม่จะอาบก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรตายอะไรต่างถ้ามันตึงมันอะไรก็ขยับตัวถ้ามันคลายออกมันจะปรับมันจะรับถ้าน้ำอากาศไปช่วยดีๆคลายปื้ดๆๆไปเลยใช่ไหมใช้จังหวะนี้นะครับในการเชื่อมโยงกับน้ำอากาศโอเคนะเอาละกลับมาผมทำความรู้สึกวันนี้นะครับรับได้กับไม่ได้นั่นเองเวลาผมบวมมือย่อยๆย้ำขนาดผมบวมมือย่อยๆแล้วท่านก็ตั้งมือรับเอาไว้ถามว่าใครรู้สึกยกมือขึ้นส่วนผมยกขาหน้าขึ้นผมยกขาหน้าคนเดียวทางท่านก็ยกมือแล้วนะรู้สึกนะถามว่าทั้งหมดมีกี่คนยกแรงไม่ต้องสงสัยจะกระแรถ้ารับได้ยกมือขึ้นเลยครับในนี้ทั้งหมดกี่คนรับไม่ได้อยู่สองคนนั่งอยู่หลังสุดสามคนสามท่านครับที่รับไม่ได้นะครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าทุกครั้งเวลาผมแสดงประกอบนี้คนรับได้อารมณ์ครับผมขอบคุณมากครับคนรับได้จะไม่น้อยกว่า 95% เอาคิดเองว่าน้อยกว่า 95% นะครับคนไหนคิดตัวเลขเป็นเอาร้อยมาเทียบหน่อยเองนะครับทุกครั้งไปยังมีอีกไปอีกบทไหมผ่านจอก่อนที่ไปตรงนั้นคำถามที่สองถามว่าท่านในเวลาหลับตานะครับเห็นสีชวนครับสีในตาสีหรือแสงอันเดียวกันนะแสงกับสีก็เชื่อมโยงกันแปลว่าเกิดขึ้นนะเนี่ยนี่เรื่องสีมันลึกกว่าอีกทีนึงครับขอบคุณมากครับสีคนที่เห็นสีจะต้องเห็นแสงก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องเข้า